สวัสดีทุกคนพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไร่ภูอ่าวน้อยครับผมวันนี้มาแชร์การปลูกแตงโมในถังครับผมถังเดียวได้หลายสายพันธุ์ครับผมไอพันธุ์นี้ก็จะมีได้พันธุ์แตงกลมครับผมแล้วก็ได้พันธุ์ไฮล็อกแตงเหลืองพันธุ์เป็นแตงเหลืองครับผมนะฮะลูกนี้แตงเหลืองนะครับส่วนลูกนี้แตงแดงครับปลูกไป4ชิ้นใช่ไหมเป็นชิ้นๆการปลูกของเราทุกคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเขาเคยปลูกแต่ใช้เมล็ดไม่เคยรู้มาก่อนว่าใช้เนื้อได้ผมปลูกด้วยชิ้นเนื้อที่มีเนื้ออยู่ครับลงไปนะผมปลูกลงไปแบบนั้นเลยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าปลูกได้ปลูกได้ครับมันเหมือนว่าเราไม่ต้องการมือของเราเนี่ยไปโดนเม็ดเมล็ดมันอะเพื่อว่าให้มันแข็งแรงมีที่เหมือนที่ว่าเวลาเราโยนเมล็ดอะไรไปมันจะขึ้นง่ายดีกว่าที่เราปลูกครับเราไม่เป็นโรคครับผมแล้วเราก็พอมันงอกขึ้นมามันเป็นกระจุกแล้วทุกคนเราก็เลือกต้นพันธุ์ที่ว่าเราเลือกว่ามันแข็งแรงสุดไว้นะถอนต้นเล็กๆแล้วก็ถอนออกไปเราก็ไว้ประมาณในนี้มีประมาณ4หลุมก็ได้มา2สายพันธุ์นะได้กินนะก็มาโชว์กันว่าคนปลูกแตงโมไม่เป็นปลูกสูตรนี้ก็ปลูกได้และปลูกในถังครับผมทำอันเนี้ยมันไม่เปลืองที่ประหยัดปลูกแตงโมในถังสามารถปลูกได้ทุกหลายสายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเราปลูกในหลุมเดียวกันมันก็จะไปกระเปดป่านะแต่ปลูกมันจำกัดที่ได้เราคือทำค้างแนวตั้งครับผมทำค้างแนวตั้งฮะก็จะได้แตงโมกินเองง่ายๆใครๆก็ปลูกได้มือใหม่ปลูกได้เลยครับผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกครับผมเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกแตงโมครับถ้าเราปลูกแบบเมล็ดแบบที่เราซื้อเม็ดมาเพาะเป็นนะมันก็ยากครับมันต้องมีปุ๋ยมียามีอะไรพันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยถ้าคนไม่ชอบเคมีก็ใส่ปุ๋ยหมักถ้าคนชอบเคมีก็ใส่15 16 16ตัวเดียวจบได้กินสบายใจครับผมง่ายมากปลูกแตงโมมือใหม่ๆก็ปลูกได้ปลูกในถังด้วยครับผมแล้วก็สวยครับผมไม่มีโรคเลยทุกคนจริงๆเลยครับชอบกินนี่หรือก็แล้วก็แชร์ด้วยนะครับตะปูพาลุยในช่อง YouTube ครับ